คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอาหารการกินกันบ้างนะคะอันนี้คือน่าสนใจมากค่ะที่จังหวัดสตูลพบว่ามีชาวมาเลเซียจีนแล้วก็ชาวยุโรปเนี่ยค่ะเดินทางไปท่องเที่ยวแล้วก็เลือกซื้อเมนูข้าวเหนียวมะม่วงไปรับประทานกันมากขึ้นหลังจาก Taste Atlas เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารแล้วก็รีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกเขาจัดอันดับให้ข้าวเหนียวมะม่วงติดอันดับพุดดิ้งที่ดีที่สุดอันดับ2ของโลกค่ะTaste Atlas เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารแล้วก็รีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกเขาได้มีการจัดอันดับ10 Best Rice Pudding หรือว่า10พุดดิ้งข้าวที่ดีที่สุดในโลกผลก็คือข้าวเหนียวมะม่วงของไทยติดอันดับพุดดิ้งที่ดีที่สุดอันดับ2ค่ะโดยมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22เมษายนร้านข้าวเหนียวมะม่วงหลายร้านในตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองสตูลยอมรับนะคะว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและก็ชาวต่างชาติอย่างมากเลยและก็เชื่อว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยค่ะเขาคิดถูกแล้วค่ะที่ให้ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอันดับติดอันดับใช่ค่ะส่วนแกงไตปลานั้นเป็นไงคะแกงไตปลาเขาก็คิดผิดไปนิดนึงค่ะเพราะว่าของบ้านเราแกงไตปลาอร่อยมากหนูยังชอบเลยก็ยังพูดถึงแกงไตปลาอยู่แม้ว่าจะมีการจัดอันดับให้ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยติดท็อป10แล้วก็ตามอันดับ2ด้วยซ้ำไปนะคะเจ้าของร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงบอกว่าทางร้านเนี่ยเขาจะขายข้าวเหนียวมะม่วง2ไซส์กล่องใหญ่50บาทกล่องเล็ก25บาทสำหรับคนกลัวอ้วนเอาขนาดไหนดีเอาแพงสุดแล้วกันเดี๋ยวออกกำลังกายเอาพิเศษไปเลยนะคะถ้าซื้อข้าวเหนียวเป็นกิโลกรัมก็ร้อยละ140บาทถ้าครึ่งกิโลก็70บาทมะม่วงที่ร้านนี้เขาใช้ก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็มะม่วงแก้วนะคะทางร้านจะทำขายวันละ10กิโลกรัมค่ะขายดีขายหมดทุกวันแต่ถ้าเจอหน้าทุเรียนยอดขายก็จะตกลงมานิดหน่อยนะคะสำหรับร้านข้าวเหนียวมะม่วงในตลาดโต้รุ่งมีหลายร้านค่ะเปิดขายตั้งแต่4โมงเย็นถึง3ทุ่มข้าวเหนียวก็มีหลากหลายสีสันเหมือนกันทั้งสีขาวสีดอกอัญชันแล้วก็ข้าวเหนียวสีใบเตยให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันนะคะพุดดิ้งนะหลายคนได้ยินปุ๊บฮะใช่เหรอใช่เหรอพุดดิ้งที่เรารู้จักมันจะต้องเป็นแบบลักษณะเหมือนแบบเป็นของหวานที่แบบเด้งดึงเด้งดึงนุ่มนุ่มนิ่มๆหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ตอนมีประกาศออกมาเดี๋ยวผมก็ลองไปดูคำนิยามเลยเปิดดิกชันนารีของเคมบริดจ์เลยนะครับคุณผู้ชมเขาให้นิยามคำว่าพุดดิ้งคืออะไรพุดดิ้งตามคำนิยามของดิกชันนารีเคมบริดจ์เขาบอกว่าเป็นของหวานที่ส่วนใหญ่มักจะเสิร์ฟร้อนบางทีก็มักจะทำมาจากขนมอบทำมาจากแป้งทำมาจากขนมปังหรือข้าวและส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบที่เป็นผลไม้มาเกี่ยวข้องด้วยข้าวผลไม้ก็อาจจะตีความได้ข้าวเหนียวมะม่วงก็เป็นพุดดิ้งอย่างหนึ่งหรือเปล่านะ แล้วข้าวเหนียวเนี่ยมันต้องเอาไปนึ่งด้วยไงครับอาจจะเข้าองค์ประกอบนะแต่ว่าแหมมันก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อที่เราเคยได้ยินนั่นเองนะครับใช่ครับ